ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะเราก็จะมาทำคลิปพิกอากาศนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะใบเตยหยิบหัวข้อปาฏิหาริย์นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเลือกพวงกุญแจดีกว่านะคะวันนี้หยิบพวงกุญแจมาให้เลือกนะคะกองหนึ่งพี่สีชมพูกองที่สองสีเขียวนะคะกองที่สามสีส้มนะคะหนึ่งสองสามนะคะเลือกมาหนึ่งชิ้นนะคะที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าสะดุดใจเอ้ยชอบชิ้นนี้แหละนะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายกันนะคะว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะดูดวงนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยทางช่องทางไลน์แล้วก็แชทเพจนะคะก็จะมีค่าครูตามกำลังทรัพย์นะคะแล้วก็จะเป็นดูดวงแบบวิเคราะห์พื้นดวง299พร้อมคำถามเฉพาะเจาะจงไม่จำกัดคำถามนะคะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจตะกรุดกำไลนะคะสนใจน้องแหวนก็ทักมาถามได้นะคะออกแบบตามวันเกิดนะคะเริ่มต้นที่359บาทนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะโอเคนะคะเลือกมาเลยนะคะพี่ชมพูพี่เขียวพี่ส้มนะคะชมพูเขียวส้มนะคะ1พวง1รูปนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปฟังคำทำนายกันนะคะว่าจะมีปาฏิหาริย์ใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะเปิดมาแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะลองเข้ามาฟังก่อนอาจจะเป็นข้อความไกด์ไลน์ดีๆสำหรับเราในวันนี้นะคะโอเคนะคะเราไปเริ่มที่กองที่1กันเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คกันนะคะอันนี้พี่ชมพูเนาะเรามาดูกันว่าจะมีปาฏิหาริย์ใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอันนี้นะคะเงามันสะท้อนเห็นนกบินผ่านด้วยมาดูกันพลังงานชีวิตของเรานิดนึงแล้วก็ไปดูปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราใบแรกเป็นเดอะซันมาเลยนะคะดีเชียนะคะสดใสมีความกระปี้กระเป๋ามีความสดใสมองโลกในแง่บวกสดชื่นนะคะเห็นโอกาสดีๆเข้ามาเห็นแสงสว่างของชีวิตนะคะมีโชคนะมีโชคบางคนมีโชคจากเด็กหรือคนที่อายุอ่อนวัยกว่านะคะมีโชคจากบุตรบริวารก็ได้นะโอ้6เหรียญนะคะ Six of Wheel Queen of Wheel The Strength นะคะ Eight of Wands พลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงค่อนข้างเป็นระบบระเบียบนะคะไม่ค่อยวุ่นวายนะบางคนก็ได้ไปทำบุญนะคะบางคนก็เหมือนวางแผนชีวิตอยู่ว่าจะทำอะไรแพลนชีวิตอยู่นะคะไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยวุ่นวายอะไรกับใครเท่าไหร่อยู่เงียบๆคนเดียวนะคะอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆไม่สูงสิงไม่วุ่นวายไม่กระตู้วู้นะคะไม่หวือหวานะอารมณ์มั่นคงดีนะคะหนักแน่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราค่อนข้างดูแลตัวเองดีมากเนาะไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะกลับมาออกกำลังกายเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าเลือกที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเซฟโซนที่ดีให้ตัวเองนะเป็นความสุขให้ตัวเองได้นะคะมีความสุขได้โดยที่ไม่ไปสนใจความรู้สึกของคนอื่นไม่เอาความรู้สึกของเราไปแขวนไว้กับใครไม่เอาความรู้สึกของเราไปฝากไว้กับใครนะคะการทำงานนะคะโฟลว์ดีเลยนะคะการทำงานเนี่ยคือคุณเองค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้ามีหัวในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์มีหัวในเรื่องของการพัฒนามีหัวในเรื่องของการที่จะต่อยอดธุรกิจการงานให้มันก้าวหน้าให้มันมั่นคงให้มันไปได้ไกลกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมพลังงานของคุณเนี่ยใบเตยไม่ค่อยห่วงนะคะพลังงานดีมากสดใสสว่างไสวนะคะชีวิตมีระบบระเบียบมีแผนการนะคะวางแผนชีวิตดีนะคะแพลนชีวิตดีมากนะคะว่าจะทำอะไร1 2 3 4 5บางคนอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีตุลนะหรือเป็นชาวธาตุดินธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกพฤษภมังกรกันได้หมดเลยนะคะ
ถือว่าพลังงานช่วงนี้ดาบมันมาเป็น7ดาบกับราชาดาบอาจจะมีบ้างบางทีกดดันตัวเองนะคะกดดันตัวเองนิดๆหน่อยๆนะคะเออฉันจะทำได้ไหมมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะดีหรือเปล่าเออก็คิดไป1 2 3 4 5จินตนาการไป 108,000 ประการสุดท้ายคุณก็กลับมาอยู่กับร่องกับรอยได้เหมือนเดิมคือก็ไม่ได้เครียดจนเกินไปก็ไม่ได้กดดันตัวเองจนเกินไปอ่ะอยากใช้เงินก็ใช้อยากซื้ออะไรก็ซื้อเวลาเก็บก็เก็บอันนั้นมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างโฟลดีไปได้ดีไปได้สวยเลยนะคะเออนะบางคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคือเราทำอะไรเรามีแผนนะคะ1 2 3 4 5นะคะไม่ใช่แบบว่าทำอะไรไม่ได้คิดคือเป็นคนคิดก่อนทำพูดก่อนคิดก่อนพูดอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้มาดูว่าแล้วปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นเรื่องอะไรนะคะใบแรกมาเป็นเด็กเหรียญใบที่2มาเป็นทาวเวอร์ใบที่3มาเป็น8ดาบเอ้ายังไงนี่คนละอารมณ์เลยนะนี่ Justice นะคะเดี๋ยวขยายให้ก็แล้วกัน1ถ้วยน่ะ The World นะคะโอ้9เหรียญรวยแล้วเนี่ย5ถ้วยนะคะแต่รวยแบบโดดเดี่ยวไหมไม่โดดเดี่ยวหรอกเอาจริงบางคนก็ชอบความสันโดษนะคะไม่จำเป็นต้องมีคู่ก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นฉันมีตังฉันอยู่ได้อารมณ์ประมาณนี้เนาะ8ถ้วยนะมา2รอบเนาะ1ถ้วยก็มา2รอบจัสติกก็มา2รอบนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่คอนเฟิร์มได้นะคะว่าเราเองค่อนข้างที่จะแยกแยะได้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรควรตัดอะไรควรมีในชีวิตนะคะขยายทาวเวอร์สิทาวเวอร์เป็นเด็กถ้วยอาจจะมีข่าวดีเข้ามาแบบงงๆนะข่าวดีเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะ8ดาบขึ้นมาขยายเป็น judgment judgment ก็คือการที่โอเคถ้าคุณมีปัญหามีอุปสรรคในชีวิตมันมีการเคลียร์มันมีสถานการณ์ที่มันดีขึ้นมันมีสถานการณ์ที่มันสามารถปัดเป่านะคะความวุ่นวายให้มันคลี่คลายได้นะคะความรู้สึกก็คือมันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันท็อกซิกนะมีทาวเวอร์กับ8ดาบขึ้นมามันก็มีการแก้ไขนะคะสถานการณ์ให้มันโล่งให้มันราบรื่นลงตัวได้อย่างที่บอกว่าคุณค่อนข้างแยกแยะได้ว่าอะไรควรมีในชีวิตอะไรที่คุณควรตัดอะไรที่คุณควรจะพัฒนาต่อนะคะคุณค่อนข้างมองและแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นขั้นเป็นตอนนะคะถ้าจะสติกขึ้นมามองชีวิตแบบตามความจริงตามเหตุตามผลน่ะไม่ใช่คนที่จะทำอะไรตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะมีแผนสำรอง1 2 3 4 5จะทำอะไรคิดก่อนเสมอจะพูดอะไรคิดก่อนเสมอจะทำอะไรคิดก่อนเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย9เหรียญมันขึ้นมามันเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเราเองเนี่ยนะคะค่อนข้างเป็นคนที่จะทำอะไรคนเดียวเป็นหลักเลยนะคะไม่ชอบทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมมันวุ่นวายคุณอยู่คนเดียวของคุณแบบนี้คุณอยู่ได้คุณสบายสบายนะคะไม่ได้มานั่งกังวลมีความมั่นใจในตัวเองแล้วไพ่ The World เนี่ยมันเป็นไพ่ของความสมหวังนะคะคือเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมที่เราคิดว่าเราจะควบคุมมันไม่ได้เราจะทำมันไม่ได้เรากลัวเรากังวลกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีกลัวว่ามันจะออกมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมันมีความสมหวังมันมีความสำเร็จมันมีการเริ่มต้นนะแล้วมันก็มีความสบายใจเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดมาเจอไปเตยวันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าถามว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรหลักๆนะคะใบเตยมองว่าเป็นเรื่องของความสมหวังและความสำเร็จสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคปัญหาคลี่คลายนะคะผ่านพ้นไปในทางที่ดีมากๆนะคะคุณจะรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดนะคะมันไม่ได้แย่ทั้งหมดมันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เราแก้ไม่ได้นะคะหรือสถานการณ์การเงินที่เราอาจจะรู้สึกเป็นกังวลอย่างเงี้ยนะคะมันก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะความสบายใจนะคะสิ้นสุดปัญหาอุปสรรคสิ้นสุดอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาแล้วก็เหมือนเราเองเนี่ยนะคะทำอะไรเอาไว้เราได้รับผลลัพธ์นั้นคือเราคิดว่าเราทำดีแล้วเราได้ดีเราตั้งใจทำงานเราอดทนเรามีความภาคเพียรเรามีความมุ่งมั่นเรามีความวิริยะอุตสาหะผลมันก็ต้องออกมาดีสิอารมณ์ประมาณนั้นนะคะผลมันก็ต้องออกมาดีสิเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่วันนี้มันไม่ได้ขึ้นมาเป็นท็อกซิกมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นพลังงานลบแต่มันขึ้นมาเป็นพลังงานด้านบวก
นะคะอย่าง1ถ้วยเนี่ยก็มาการันตีว่าโอเคคุณอาจจะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ้าความสัมพันธ์มันยังไม่คืบหน้าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไหลลื่นมันลื่นไหลนะคะมันก็มีความลื่นไหลมันก็มีความลงตัวมันก็มีอะไรที่มันเป็นความหวังครั้งใหม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเองอาจจะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเริ่มไหลไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะคุณอาจจะมีความคล่องตัวขึ้นเรื่องการเงินถ้าคุณเคยมีปัญหามีอุปสรรคก่อนหน้านี้นะคะมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มสบายใจขึ้นนะคะมันเริ่มโล่งขึ้นในเรื่องของชีวิตนะคะมันมีทางออกมันมีทางเลือกมันมีทางรอดนะคะมันมีเขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาการต่อยอดชีวิตนะคะที่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยไปใจมองว่ามันมากกว่าคำว่าปฏิหารเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างจัดสรรปันส่วนค่อนข้างวางระบบชีวิตค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าโชคดีๆความสำเร็จความสมหวังการเริ่มต้นใหม่รักแรกพบนะคะความสุขความสบายใจได้เกิดขึ้นกับชาวกองหนึ่งแล้ววันนี้ก็รับคำทำนายดีๆนะคะด้วยการพิมพ์2121ก็แล้วกันนะคะก็พี่ชมพูก็มาให้กำลังใจนะคะขอให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสดใสนะคะเนาะเลือกสีชมพูก็ต้องเป็นสีอะไรที่มันจะดึงเอาความสดใสดึงเอาความฉ่ายไรในชีวิตเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์2121แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆเรื่องทุกๆด้านทุกๆอย่างทุกๆทางนะคะโชคดีและมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะพี่เสียวพี่เสียวอะไรคือพี่เสียวโอ้ยนะพี่เขียวเหนียวซับเหนียวใจนะคะพูดไปนะคะอ่ะพี่เขียวนะคะพี่เขียวน่ารักพี่เขียวเหนียวซับนะเรามาดูกันว่าเราเองเนี่ยนะคะจะมีปาฏิหาริย์ใดนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะในเร็วๆนี้นะคะมันจะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าจิตใจมันเบิกบานมันพองโตมันดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คกันเลยดีกว่าเช็คพลังงานคุณก่อนนะกองที่สองเราก็มาดูดวงทุกวันนะคะดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะพลังงานกองสองเป็นยังไงกระจกพิเศษบอกค่ะเถิดใครงามเลิศในปัตตภีกองสองบอกว่าชั้นน่ะสี่ชั้นน่ะสี่อันนี้ฟังนิทานเยอะใช่ไหมดูสิมาเป็นสามไม้เท้าเด็กดาบ7ถ้วย4ไม้เท้า8เหรียญนะคะดูขยันขันแข็งสู้งานสู้งานสู้การสู้งานเด้อกองสองนี่หาเงินนะคะมีเยอะแล้วแต่ยังรู้สึกไม่พอเอาอีกอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคไพ่มันขึ้นมามี Emperor มี3ไม้เท้ามีเด็กดาบมี7ถ้วยมี4ไม้มี8เหรียญมีราชินีถือดาบมี2เหรียญมี3ถ้วยมีชาริออตบางคนอาจจะเป็นชาวเมษนะคะกรกฎนะคะพฤษภมังกรการมีนกรกฎพิจิกแล้วก็เมษสิงธนูธาตุลมมาปรับปลายคือต้องบอกว่าคุณเองยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยยังไม่นิ่งอ่ะยังไม่นิ่งอ่ะฉันทำได้มากกว่านี้ฉันหาได้เยอะกว่านี้นะคะเนี่ยนะคะเหมือนเรารู้สึกว่าเราขยันนะยิ่งขยันยิ่งหาเงินแต่ทำไมเงินมันไม่อยู่ในกระเป๋าฉันเลยมันไม่อยู่ในบัญชีฉันนานเลยเผลอแป๊บแป๊บเอ้าเงินออกอีกแล้วนะคะก็ตั้งใจทำมาหากินหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ก็จะอยู่ในโหมดนั้นอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นภาพรวมของคุณเนี่ยไม่ได้มองว่าช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างขยันขันแข็งสู้การสู้งานนะคะค่อนข้างเอาจริงเอาจัง
ค่อนข้างมีความตั้งใจในการสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเงินสร้างงานนะคะค่อนข้างที่จะพัฒนาตัวเองได้ดีแล้วก็มีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะมีความมั่นคงมีความรู้สึกที่แบบว่าอยากพัฒนาตัวเองนะคะอยากแบบก้าวกระโดดอ่ะคุณเนี่ยแบบอยากพัฒนาตัวเองอยากแบบว่าอยากเก่งอยากมีความรู้สึกที่มันแบบว่าเราเก็บเงินเราสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วชีวิตของเรามันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันพัฒนาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยค่อนข้างที่จะปักหลักปักธงว่าโอเคเรื่องการงานการเงินเรื่องชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะต้องเหมือนตั้งใจนะคือไม่เล่นน่ะนะคะค่อนข้างจริงจังค่อนข้างตั้งใจค่อนข้างซีเรียสนะคะว่าแบบช่วงนี้ต้องทำอะไร1 2 3 4 5วางแผนนะคะคิดทบทวนโอเคพอเริ่มคิดทบทวนวางแผนแล้วตั้งใจนะคะโฟกัสไปที่เป้าหมายโฟกัสไปที่เรื่องของการสร้างฐานชีวิตให้มันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆคือเรากลัวที่สุดคือความลำบากคือการที่เราไม่มีเงินคือการที่เราไม่มีงานคือการที่เราไม่มีอาชีพเพราะอะไรเพราะว่าคุณเองเนี่ยนะคะไม่ค่อยชอบนะคะขอความช่วยเหลือใครอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีปัญหามันมีอุปสรรคพึ่งใครได้ไหมพึ่งไม่ได้นะคะหันไปพึ่งใครได้ไหมไม่ได้คุณไม่ชอบขอความช่วยเหลือคนคุณเป็นคนที่ถ้าฉันอยากดูแลตัวเองฉันดูแลตัวเองได้ถ้ามีปัญหาฉันแก้ไขมันได้ไม่ใช่คนที่ชอบไปขอความช่วยเหลือคนอื่นนะคะคือมันจะเป็นอะไรที่ยากมากๆถ้าจะให้คุณไปช่วยเหลือไปสนับสนุนหรือว่าไปช่วยคนได้แต่ให้แค่คนมาช่วยคุณอ่ะคุณไม่ชอบนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างปักหลักปักธงว่าชีวิตจะต้องมั่นคงชีวิตจะต้องมีเงินเก็บมีงานทำนะไม่ชอบไปให้คนมาแบบสงสารเห็นใจไม่ชอบที่จะต้องไปเอ่ยปากให้ใครมาช่วยในชีวิตอ่ะคือทำเองลุยเองมาโดยตลอดนะคะทีนี้เรามาดูปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้ใบแรกมาเป็นเด็กเหรียญเหมือนใบเหมือนกองหนึ่งสับไพ่ซีดขอแบบดีๆนะจ๊ะอะไรอย่างนี้เจ็ดดาบ Wheel of Fortune พุทธราชินีไม้เท้าสองถ้วยอัศวินดาบ5ถ้วย The Moon Tower 7ถ้วย77 Tower คือ Hierophant The Moon คือ6เหรียญ7ดาบคือ7ดาบคือเด็กถ้วยเอาเป็นว่าจะช่วยเหลือใครก็ดูดีๆก็แล้วกันว่าเราควรช่วยหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกว่าคุณช่วยคนอื่นได้แต่คนอื่นช่วยคุณไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ชอบที่จะเอ่ยปากว่าเนี่ยอันนี้มาช่วยเหลือเราหน่อยมาสนับสนุนมาซัพพอร์ตเราหน่อยประมาณนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นบางทีเขาอาศัยช่องว่างช่องโหว่ที่เรามีเนี่ยนะคะมาเอาเปรียบเราได้ไพ่ขึ้นมาเตือนให้ระวังแล้วก็ความบ้าระห่ำความดุเด็ดเผ็ดมันความบู๊บุ๋นในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะถูกเบรกลงด้วยตัวของคุณเองนี่แหละเพราะไพ่ไฮโลแฟนขึ้นมาคุณอาจจะเป็นคนที่คิดแล้วลงมือเลยคิดแล้วทำเลยคิดแล้วลุยเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยคำว่าคิดแล้วทำเลยลุยเลยมันมีความใจร้อนอยู่ในนั้นด้วยมันก็เลยถูกชะลอลงด้วยไพ่ไฮโลแฟนใบนี้นะคะอะไรที่มันเป็นความด่วนจี้ไปสนิทจ๋าเร่งรีบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหมือนเราได้กลับมาทบทวนได้กลับมาคิดว่าได้ไหมใช่ไหมควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดีเหมือนเราจะได้กลับมาทบทวนกลับมาคิดว่าที่เราทำที่เราตัดสินใจมันถูกต้องนะมันใช่มันถูกทางอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะค่อนข้างมีสติในการใช้ชีวิตนะคะว่าช่วงนี้ควรจะทำอะไรควรพูดอะไรควรตัดสินใจยังไงควรเลือกช้อยไหนควรแอคชั่นอะไรออกไปนะคะเราค่อนข้างคิดอะไรเป็นระบบระเบียบนะคะเป็นอะไรที่เราค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรการแยกแยะนะคะใช้วิจารณญาณ
เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใบเตยมองว่าคุณจะค่อนข้างมีสติค่อนข้างที่จะธรรมะธรรมโมด้วยช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากทำบุญอยากสวดมนต์อยากนั่งสมาธิอยากไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อยากจะทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นการสร้างพลังงานดีๆสร้างพลังงานบวกๆปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือการเปลี่ยนแปลงนะคะ View of Fortune เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่โชคชะตาจะนำพาชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนนะคะคือผลที่เราทำอะไรเอาไว้ในอดีตถ้าคุณคิดดีทำดีคุณขยันหมั่นเพียรคุณตั้งใจทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมันก็จะหมุนนะเหมือนเข็มนาฬิกานี่แหละหมุนไปหมุนไปนำพาคุณไปเจอคนดีๆนำพาคุณไปเจองานดีๆนำพาคุณไปเจอช่องทางสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณได้เลือกได้ตัดสินใจได้ทำได้ลงมือได้พยายามได้ทุ่มเทนะคะส่วนในเรื่องของการทำมาหากินไปเลยว่าก็มีความคล่องตัวอยู่นะถ้าไพ่มันขึ้นมาเป็น6เหรียญก็มีใช้จ่ายแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหลือเก็บเยอะมากนะคะก็ยังมีความสบายใจเรื่องการเงินอยู่นะคะก็ยังได้ใช้อยากกินอะไรได้กินอยากไปไหนได้ไปแต่ว่าส่วนที่เหลือเก็บมันอาจจะไม่ได้เหลือเยอะมากแต่ใบเตยมองว่าคุณน่าจะมีการวางแผนอยู่แล้วนะคะบางคนก็มีสัญญาณคู่แท้นะคะได้เจอเนื้อคู่แบบปุ๊บปั๊บฉับพลันอาจจะฝันก่อนแหละฝันก่อนนะคะฝันว่าเนี่ยนะมันมีคนหน้าตาลักษณะนี้เข้ามาเจอคนแบบนี้หรือว่าฝันเห็นงูฝันเห็นอะไรที่มันเป็นลักษณะของเนื้อคู่นะคะหรือบางคนอ่ะคือได้เจอแล้วเจอกันแบบงงๆนะคะเจอกันด้วยเหตุด้วยผลว่าไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเจอนะคะนั่นแหละบางคนก็เจอกันในระหว่างการเดินทางหรือบางคนเจอออนไลน์นะเห็นกันแล้วแบบตกหลุมรักจากการเจอรูปโปรไฟล์กันเลยทีเดียวนะคะถือว่าพลังงานดีนะคะไม่ได้มีความติดขัดอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหานะคะมันก็จะผ่านพ้นอะไรที่มันเป็นความไม่สบายใจมันก็จะผ่านพ้นคุณก็เลยกลายเป็นว่าเอาเหมือนวิถีชีวิตมันราบเรียบมันราบรื่นแต่มันลงตัวนะคะมันเป็นเส้นตรงที่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนะคะก็ต้องเขาเรียกอะไรมองไปข้างหน้ามองอะไรกว้างๆมองอะไรดีๆนะคะคิดดีทำดีพูดดีตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขนะคะมีความสบายใจนะคะมีความรู้สึกโล่งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่สองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะคะแต่ว่ามันมั่นคงนะคะมันมั่นคงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะใครที่รู้สึกว่าฟังแล้วตรงจังอ่ะฟังแล้วใช่นะคะพิมพ์10 10 10ก็แล้วกันเราก็เจอกันอีกในคลิปหน้านะคะในพี่เขียวมาส่งกำลังใจนะดึงดูดโชคลาภดึงดูดเงินทองนะคะก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขประสบความสำเร็จทุกด้านนะคะสำหรับชาวกอง2สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3นะคะมาถึงกอง3แล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรนะคะมาดูพลังงานของเราก่อนตอนนี้เราเป็นยังไงใบแรกมาเป็น5ไม้กอง3วุ่นวายอยู่นะคะถ้าทำงานเป็นทีมทำงานในองค์กรทำงานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับคนเยอะๆวุ่นวายนะ8ดาบไม่ค่อยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเท่าไหร่เหมือนอยู่คนเดียวนะคะ judgment 5ถ้วย10ถ้วยนะคะ8เหรียญ นะคะเด็กเหรียญ devil เหมือนเราสุดโต่งอ่ะบางอย่างสุดโต่งเกินไปทำอะไรทำแบบเกินกำลังอ่ะถ้าทำงานก็บ้างานเกินนะขยันหาเงินก็ขยันเกินขยันแบบขยันเกินอารมณ์ประมาณนั้นหรือว่าถ้าติดแฟนก็ติดเกินหึงหวงนะรักแบบรักข้างรักแบบอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเป็นช่วงที่เราสุดอ่ะไปสุดซ้ายจัดขวาจัดนะคะบางคนอยู่ในราศีมังกรนะคะมีมังกรมีเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีมีนกรกฎพิจิกนะธาตุดินด้วยธาตุน้ำด้วยจริงๆมันก็มาปะปลายเนาะเป็นช่วงที่เราเองค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับชีวิตค่อนข้าง
เขาเรียกว่าอะไรคร่ำเคร่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณมีโฟกัสที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วคุณก็ค่อนข้างเอาจริงเอาจังซึ่งตอนนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสิ้นสุดอุปสรรคปัญหาสิ้นสุดในเรื่องของการรอคอยด้วยนะรอเรื่องอะไรอยู่ก็จะมีข่าวดีๆเข้ามาแล้วแหละนะหนักอกหนักใจเรื่องอะไรอยู่ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยสำหรับชาวกอง3นะคะแต่บางอย่างมันสุดโต่งเกินไปเราก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของความพอดีพอดีนะตั้งอยู่บนความพอดีพอดีแล้วเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่นะนะทีนี้ดูต่อว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะใบแรกมาเป็นราชินีไม้เท้านะคะต่อมาเป็น View of Fortune 7ดาบเด็กเหรียญ The Moon นะคะเอามาคล้ายๆกองที่2เลยอ่ะสับไหมสับอยู่นะราชาเหรียญโอเคThe Empress นะคะความสุขนะความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะคะชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหมดเลยนะ6โอ้6ไม้ราชาไม้ขยายเดอะมูนซิคืออะไรเดอะมูนคือ8ดาบไม่เป็นไรนะเรื่องที่กังวลใจอยู่มันจะถูกคลี่คลายนะคะ7ดาบขยายเป็น6ดาบอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเป็นความวุ่นวายอีลุงตุงนางอีลุกขุกขักมันจะราบลื่นลงตัวมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนเราพึงพอใจอ่ะถึงเราจะยังไม่ได้มีเงินในบัญชีถึงแบบว่า7หลักคุณก็พึงพอใจในชีวิตของคุณได้นะคะคุณมีความสุขเป็นช่วงที่คุณมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็จิตใจการงานการเงินดำเนินไปด้วยความปกตินะคะมีความสำเร็จอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเป็นกังวลว่ามันเป็นปัญหาที่มันอาจจะแก้ไม่ได้มันจะแก้ได้นะคะมันจะแก้ได้คุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นคุณจะรู้สึกโล่งขึ้นความสัมพันธ์จะมีการพัฒนามีความคืบหน้าถ้าได้คุยกันนะคะก็จะมีการพัฒนาไปถึงจุดที่อาจจะมีคอมมิตเมนต์นะคะชัดเจนว่าเราเป็นแฟนกันฉันเป็นแฟนเธอเธอเป็นแฟนฉันพ่อแม่รับรู้ญาติผู้ใหญ่รับรู้บางคนเนี่ยมั่นหมายแต่งงานเรียบร้อยวางแผนที่จะมีบุตรมีบริวารก็ถือว่าน่าจะมีข่าวดีส่วนการเงินเนี่ยยิ่งขยันยิ่งหายิ่งสร้างยิ่งได้อาจจะยังไม่ได้มีลาภลอยเข้ามาแต่ถ้าคุณขยันคุณไม่มีวันอดตายนะคะกองที่3แล้วก็อะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ยังแก้ไขไม่ได้คุณจะแก้ไขมันได้อย่างดีงามเลยนะคะเพราะว่าไพ่8ไม้เท้าขึ้นมาขยายไพ่เดอะมูนคุณอาจจะกลัวว่างานจะออกมาไม่ดีงานจะไม่สำเร็จหรือว่าคุณอาจจะทำมันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนั้นคืออย่าไปคิดกังวลจนเกินไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาลงตัวนะคะเป็น8ไม้เท้าบางคนได้งานนะคะมีข่าวดีเรื่องงานมีข่าวดีจากการเดินทางนะคะมีความราบรื่นลงตัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วเข้ามาฟังกอง3เรื่องกอง3ต้องบอกว่าไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างดีไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกอบอุ่นคุณจะรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้ก็รับพลังงานดีๆนะคะด้วยการพิมพ์666นะคะนี่ไพ่ขยายก็ถือว่าดีอยู่ก็ไม่ได้ติดขัดติดลบอะไรมากมายนะคะนี่อะมาพี่ส้มมาส่งกำลังใจนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่3เนี่ยราบรื่นลงตัวทุกเรื่องนะคะประสบความสำเร็จทุกอย่างทั้งด้านความรักการงานการเงินเนาะโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ